ส่งแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีส่งแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์พร้อมของรางวัลสำหรับมิสแกรนด์คนที่10ของประเทศจัดหนักจัดเต็มกันตั้งแต่เปิดฤดูการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ปีนี้ณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมเฉลิมฉลองมิสแกรนด์ครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยและที่ประเทศอินโดนีเซียในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ประเดิมด้วยงานเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ณวัฒน์ออกแบบเองพร้อมของรางวัลสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่10ของประเทศและรองทุกตำแหน่งมูลค่าร่วม10ล้านบาทงานเวลคัมเซเรโมนี่เพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ำคืนวันที่9เมษายนจัดขึ้นที่โชว์ดีซีฮอลล์พระราม9เปิดโอกาสให้แฟนนางงามซื้อบัตรเข้าชมรวมถึงแฟนนางงามไทยที่กำลังรับชมจากทุกมุมโลกผ่านทางช่อง YouTubeแกรนด์ทีวีแชมป์สกุลลิงประภานนท์รับหน้าที่พิธีกรส่งแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์ส่งแฟชั่นมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เปิดตัวมงกุฎฉลองครบรอบ10ปีออกแบบโดยณวัฒน์เปิดเวทีต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ด้วยแฟชั่นชุดไทยราชนิยมฝีมือดีไซเนอร์ไทยที่เต็มไปด้วยความสวยงามประณีตผู้เข้าประกวดทุกคนต่างนำเสนอความเป็นไทยได้อย่างงดงามได้รับเกียรติจากเหงียนตุ๊กตุยเตียนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2021สาวงามจากเวียดนามร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดฟิน่าเล่งโดงามอย่างไทยตามด้วยการปรากฏตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทั้ง77จังหวัดสวมมงกุฎอวดโฉมแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำแนะนำตัวก่อนจัดสเต็ปเดินสับฉบับแกรนด์เรียกเสียงปรบมือและแสงแฟลชรวมถึงยอดกดไลค์ในเพจอย่างท่วมท้นจากนั้นณวัฒน์อิสไกรศีลประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนหลักผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดและแฟนคลับพร้อมเปิดตัวมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทั้ง10มงกุฎภายใต้ชื่อ 68th Year Anniversary Power of LadyPower of Freedom เชิญมงกุฎโดยมิสแกรนด์รุ่นพี่โกโก้อารยะสุภฤกษ์น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์พัชชาพัชชาพลอยเรือนดาหลวงพลอยจุธามาศเมฆเสรีโบนัสณัฐนิชาสีทองสุขพลอยพีรชาดาขุนรักเจนนี่นฤมลคำพันธ์ตุ๊กตามณีรัตน์แดงประเสริฐส้มโอชมพูนุชพึ่งผลแป้งหอมกมลรัตน์ธานนท์นอกจากนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศอ๋อยาดาเทพพนมเดินทางมาร่วมยินดีพร้อมด้วยฝ้ายสุภาพรมลีซ้อนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016มอดน้ำอ้อยชนพานมิสแกรนด์ไทยแลนด์2018และอื่นๆสำหรับมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ออกแบบโดยณวัฒน์อิสระไกรศีลได้รับแรงบันดาลใจมาจากปี2022ปีแห่งการครบรอบ10ปีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยนำสีธงชาติไทยมาประดับไว้ในตัวเรือนสีขาวเพชรแท้บริสุทธิ์น้ำเงินงามไพลินบลูซับไฟแดงทับทิมสยามและสัญลักษณ์10ปีมาประดับบนมงกุฎทองบรรจงสร้างมาจากลวดลายไทยผสมผสานลวดลายเครื่องดนตรีและวัฒนธรรมภาคอีสานเจ้าภาพในการทำกิจกรรมทั้งยังนำลวดลายผ้าท้องถิ่นมาบรรจงสร้างเป็นมงกุฎทองคำ 24K และอัญมณีล้ำค่าอย่างประณีตสวยงามมูลค่าราว1.2 ล้าน
บาทนอกจากนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จะได้รับเงินรางวัล1,200,000 บาทคอนโดมิเนียมโครงการดีคอนโดพหลโยธินจากบริษัทเอเบสเอสเตทจำกัดมูลค่า1,800,000 บาทชุดเครื่องเพชรจาก PN จินแอนไดมอนด์กิฟต์วอลเชอร์จากธีรธรคลินิกมูลค่า200,000 บาทลอตเตอรี่100 ใบงวดวันที่16 พฤษภาคม 2565ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากยาย่าสกินแคร์ใช้ฟรีตลอดปีตั๋วเครื่องบินฟรีเส้นทางบินภายในประเทศ1 ปีมูลค่า100,000 บาทผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมลักผลิตภัณฑ์น้ำแร่วิวาก้าดื่มฟรีตลอดปีและผลิตภัณฑ์ปูทุสใช้ฟรีตลอดปีโดยรองทั้ง9 ตำแหน่งจะได้รับมงกุฎเกียรติยศเงินรางวัลเครื่องเพชรและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมทุกรางวัลกว่า10 ล้านบาทสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่10 ถึง 21 เมษายน2565โดยวันที่24 เมษายนเป็นการประกวดรอบชุดประจำชาติวันที่26 เมษายนการแสดงระเบียบวาทศิลป์เอ็กมิสแกรนด์ไทยแลนด์วันที่27 เมษายนการประกวดรอบพรีลิมินารีและวันที่30 เมษายนการประกวดรอบตัดสินทุกรอบการแข่งขันจัดขึ้นที่โชว์ DC ฮอลล์พระราม9ร่วมเชียร์และติดตามกิจกรรมต่างๆได้จากทุกช่องทาง สาวประกาศกล้าวจะแต่งกับฉันต้องมีเงิน100 ล้านไม่งั้นก็ไม่แต่งค่ะสาวสุดมั่นเรียกสินสอดผู้ชายที่อยากแต่งด้วย500 ล้านต้องจ่ายให้ได้ล้านถ้าไม่มีเงินไม่ต้องแต่งงานกับฉันฉันจะไม่มองคนจนอย่างแน่นอนเว็บไซต์ e2day เผยเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อในโซเชียลมีเดียได้เกิดหัวข้อสนทนาสุดร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนภายหลังจากมีชายคนหนึ่งถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มโซเชียลส่วนตัวและพบเธอบนถนนจึงได้เข้าไปขอสัมภาษณ์เมื่อรู้ว่าเธอยังโสดฝ่ายชายจึงถามผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าในอนาคตคุณต้องการหาแฟนจะขอสินสอดทองมั่นใหม่แล้วขอเท่าไหร่หญิงสาวคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกมาอย่างมั่นใจว่า100 ล้านหยวนราว522 ล้านบาทฉันอยากแต่งงานและแน่นอนว่าฉันอยากแต่งงานในตระกูลที่มั่งคั่งผู้ชายคิดว่าเธอเล่นพูดเล่นขำๆแต่เธอยืนกรานว่านี่จริงจังนะถ้าฉันหาแฟนฉันจะเจอผู้ชายรวยๆอย่างแน่นอนฉันชอบผู้ชายที่ขับรถโรลส์รอยซ์ฉันคิดว่าฉันสวยกว่าคนอื่นมากทั้งนี้หญิงสาวยังย้ำว่าจะไม่มองผู้ชายที่ไม่มีเงินถึงขนาดที่พูดว่าถ้าพวกเขาไม่มีเงินพวกเขาจะมาแต่งงานกับฉันด้วยคุณสมบัติอะไรสาวจีนหลังจากเรื่องราวของเธอถูกแชร์ไปกว้างขวางในสังคมออนไลน์ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดและไร้ความประณีคอมเมนต์จากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งกล่าวว่าเธอคิดว่าตัวเองชุบทองคำทั้งตัวเลยหรือไงถึงได้เรียกเงินจากผู้ชายมหาโหดขนาดนี้เวอร์เกินไปมากจริง